เลือดอยู่แล้วครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV จะแนะนำผลงานของ Voice TV นะครับอันนี้ผลงานของ Voice TV ล่าสุดเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคนซึ่งเป็นแรปเปอร์หนุ่มลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมนะครับคือมีทั้งสายเลือดอังกฤษนะฮะสายเลือดฉานสายเลือดพม่าด้วยนะฮะรอนนี่กันจีแรปเปอร์หนุ่มลูกผสมพม่าฉานอังกฤษเติบโตขึ้นมาในย่านวัดอุโมงค์หลังมช.ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสถานการณ์ก็คือเป็นคนไทยแล้วฮะเป็นคนไทยแล้วฮะถึงแม้ว่าเป็นสายเลือดอังกฤษพม่าหรือฉานก็ตามแต่ว่าเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยพร้อมกับ mindset แบบพลเมืองโลกเมื่อพ่อเป็นอดีตนักปฏิวัติพม่าที่หนีตายมาอยู่ในประเทศไทยจากเหตุการณ์ปฏิวัติปี1988รอนนี่กันจีได้รับการโปรไฟล์นะฮะในผลงานล่าสุดอันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ยังใน YouTube Channel ของ Voice TV ก็จะมีโอกาสติดตามเอาจริงๆแล้วรอนนี่กันจีเนี่ยเป็น Global Citizen ซึ่งโตในแผ่นดินไทยมารดาเนี่ยเป็น NGO ช่วยผู้ลี้ภัยแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นคุณแม่ของเขาเป็นคนอังกฤษนะฮะเขามีมุมมองเกี่ยวกับโลกซึ่งเต็มไปด้วยเส้นแบ่งเขตแดนที่แตกต่างจากพวกเราทุกคนนอกจากการใช้เพลงฮิปฮอปเพลงแรปแสดงออกทางการเมืองและนำเสนอเชียงใหม่บนบีทบาร์จียังเป็นหนึ่งในหัวหอกผู้จัดงานม็อบปาร์ตี้งานดนตรีฮิปฮอปที่เขย่าเชียงใหม่ให้ต้องโยกตามบีทมาแล้วหลายหนในพม่าเพื่อผลักดันศิลปินแรปที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองและเชื่อมโลกของการต่อต้านขัดขืนให้ไร้พรมแดนรอนนี่กันจีนั้นเขายังหวังได้ว่าที่จะนำรายได้ที่เขาได้จากการทำเพลงเนี่ยนะฮะ Hi, my name is Ganji. คืนกลับไปสู่ชุมชนเชียงใหม่ที่เขานิยามว่านี่คือบ้านเกิดของเขา Voice TV พาลัดฟ้าข้ามฝุ่นและหมอกควันของภาคเหนือไปสู่ชุมชนเชียงใหม่ครั้งVoice TV หวังว่าจะให้ผู้ชมได้รู้จักกับแรปเปอร์ทะลุพรมแดนคนนี้ผ่านบทสนทนากับเขาลองฟังดูฮะแม่เป็นคนอังกฤษทำงาน NGO ช่วยคนที่อพยพHi, my name is Ganji. Some people call me G, some people call me Ronnie, some people call me Joey. Nice to meet you. ตอนนี้ผมทำเพลงทำศิลปะส่วนใหญ่ผมก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ว่าผมก็เป็นเด็กเชียงใหม่ครับ เกิดที่โรงพยาบาลลานาพ่อผมเป็นคนพม่าที่หนีมาอยู่ในไทยประมาณ30กว่าปีแล้วแม่เป็นคนอังกฤษทำงาน NGO ช่วยคนที่อพยพเขาเจอกันที่แม่ฮ่องสอน My dad is a political writer แต่ว่าเขาจะทำงานบนเขตชายแดนครับช่วยต่อต้านรัฐบาลข้างในนั้นข้างในพม่าและจะช่วยองค์กรและนักเคลื่อนไหวที่ออกมาที่นี่แล้วก็ทำกิจกรรมผมได้เจอคนที่อพยพมาเยอะตอนที่ผมโตขึ้นผมก็ตามแม่ไปแบบตอนที่เขาไปช่วยคนลี้ภัยผมก็เจอเด็กๆเหมือนผมที่เป็นแบบลูกครึ่งพม่าแล้วก็แบบได้เจอแบบเด็กไทยใหญ่เด็กบากันยอเด็กทุกคนได้เรียนรู้ว่าแบบอ๋อมันมีหลายชาติหลายชาติพันธุ์หลายคนหลายแนวทำให้ผมแบบเปิดหูเปิดตาของผมตั้งแต่เล็กผมไม่ได้รู้ว่าแบบผมจะใช้ชีวิตแบบนี้ไหมแบบเหมือนทางแม่หรือทางพ่อแบบในโลกของการต่อต้านหรือว่าเคลื่อนไหวมันมีแต่ละแบบทางแบบพ่ออาจจะเป็นแบบปฏิวัติแบบแรงๆหรือว่าแบบแม่จะเป็นแบบซอฟต์จะแบบช่วยแบบคนที่ถูกทำร้ายคอมมูนิตี้แบบนี้ผมก็ได้เจอแบบแต่ละคนมีแบบทางที่เขาจะช่วยปัญหายังไงบ้างผมก็พยายามเลือกที่จะเลือกทางที่ถูกต้องที่สุดที่ผมเชื่อในทางผมใช่ครับนั่นคือผลงานรอบล่าสุดนะครับของ Voice TV นะครับเรื่องเรียบเรียงโดยคุณพานุทัศน์เกตเจริญและคุณทิติมีแต้มนะครับส่วนภาพมาจากคุณฉัตรดนัยทิพยวรรณไม่ใช่คนไทยตัดต่อคุณพานุทัศน์เกตเจริญนะครับเรื่องราวของรอนนี่กันจีแรปเปอร์หนุ่มลูกผสมพม่าฉานอังกฤษประมาณ15ผม
ในแบบที่เติบโตขึ้นมาบนแผ่นดินไทยทำอะไรกับชีวิตผมจากแผ่นดินไทยไปสู่แผ่นดินของประเทศแอฟริกาใต้นะครับเซาท์แอฟริกาเป็นประเทศซึ่งน่าไปเที่ยวนะฮะน่าไปเที่ยวสมมติคุณจะพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วคุณจะพาลูกของตนเองไปเที่ยวเนี่ยต่อให้เป็นลูกของคุณซึ่งคุณพาไปเที่ยวเองเนี่ยประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศซึ่งเข้มงวดมากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเขาบังคับให้คนซึ่งบินเข้าเนี่ยพกใบเกิดฮะตัวจริงฮะผมเคยไปเที่ยวมาแล้วฮะประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขาจะเช็คใบเกิดตัวจริงของทุกคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยต้องพกใบเกิดตัวจริงในการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ผมให้ข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางกฎหมายนี้นะครับให้คุณทราบเผื่อคุณจะไปเที่ยวเพื่อได้ดูซาฟารีอย่างที่ผมได้เคยไปที่ประเทศแอฟริกาใต้แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคุณจะสัมผัสเวลาคุณเดินทางเข้าไปในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนอกเหนือจากการที่ตม.เขาต้องเช็คใบเกิดของทุกคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะตามกฎหมายก็ต้องเช็คถ้าเขาไม่เช็คแสดงว่าเขาหลักหลวมหนึ่งในข้อสังเกตซึ่งคุณจะตั้งได้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็คือว่าพอคุณสนทนาการเมืองกับคนทั่วไปเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงบ่นเกี่ยวกับพรรค ANC คราวนี้คุณอาจจะถามอยู่ในใจว่าทำไมประชาชนชาวแอฟริกาใต้ในยุคนี้เนี่ยบ่นเกี่ยวกับพรรค ANCทั้งที่พรรค ANC เนี่ยเป็นพรรคดั้งเดิมของพระท่านสุดยอดผู้นำเนลสันแมนเดลาที่ปลดแอกชาวแอฟริกาใต้เนี่ยจากระบอบอพาร์ทไทด์ก็เพราะว่าพรรค ANC ยุคนี้เนี่ยกลายไปเป็นพรรคเดียวถาวรคำว่าพรรคเดียวถาวรก็คือว่าเป็นพรรคซึ่งเอาจริงๆแล้วกินบุญเก่าของเนลสันแมนเดลาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถูกมองว่าเป็นพรรคซึ่งเต็มไปด้วยนักการเมืองซึ่งทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งออกนโยบายในแบบที่เลือกปฏิบัติต่อคนผิวขาวมันตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักธุรกิจอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยถ้าคุณต้องการเติบโตเนี่ยคุณต้องไปเติบโตในประเทศอื่นคราวนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มันมีความแตกแยกภายในกันเองแล้วล่าสุดถ้าคุณติดตามข่าวสารคุณจะเห็นว่าอดีตผู้นำประเทศประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างเจคอบซูมาเนี่ยพยายามในการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็แย่งชิงฐานเสียงของพรรค African National Congress เนี่ยแย่งชิงฐานเสียงของพรรค ANC เนี่ยกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่ยอมให้เจคอบซูมาเนี่ยจดทะเบียนจัดตั้งพรรคยิ่งไปกว่านั้นเจคอบซูมาและพรรคการเมืองของเขาพรรค MK เนี่ยที่เขาพยายามก่อตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกสกัดดาวรุ่งเพราะว่าต้องการแย่งชิงฐานเสียงของพรรคเดิมของพรรค ANC เนี่ยเขาถูกรัฐบาลเนี่ยนะฮะเอื้ออำนวยให้มีการปฏิบัติการดำเนินคดีเวลาผมพูดถึงนิติสงครามหรือลอว์แฟร์เวลาผมพูดถึงตุลาการวิบัติเวลาผมพูดถึงกระบวนการองค์กรอิสระที่ไม่อิสระแต่เลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมืองคู่แข่งเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในประเทศไทยนะฮะและผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในสหรัฐอเมริกาลอว์แฟร์หรือการใช้กลไกทางกฎหมายในการเอาผิดคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยของฝ่ายซึ่งถืออำนาจสูงสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในเวลานี้ในประเทศแอฟริกาใต้ก็ปฏิบัติกันคุณเป็นพรรคการเมืองใหม่ของอดีตนักการเมืองใหญ่ของพรรค ANC แตกหน่อออกไปแล้วก็แยกตัวในการตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคนึงพรรค MK เนี่ยไม่ใช่ชื่อสุกี้นะฮะพรรค MK เนี่ยของเจคอบซูมาเนี่ยดันจะมาแย่งชิงฐานเสียงของพรรค ANC พรรคเดียวที่ยิ่งใหญ่อย่างถาวรของประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะฮะกรรมการการเลือกตั้งเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะฉะนั้นในกรณีของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นอาการของทิรานีโดย majority ที่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งอยู่ยาวมานานแล้วก็เหมือนกับมีความชอบธรรมเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองซึ่งสู้กับระบอบอพาร์ทไทด์และเคยมีอดีตผู้นำซึ่งเป็นคนซึ่งทุกคนเคารพและนั่นก็คือเนลสันแมนเดลาแต่ในปัจจุบันพรรค ANC เนี่ยเป็นพรรคการเมืองซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของระบอบซึ่งไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเสมอภาคสักเท่าไหร่ในแอฟริกาใต้แล้วในวันนี้นะครับเรื่องนี้ต้องศึกษาต่อนะครับแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งน่าสนใจอย่างมากเราอยู่ในประเทศซึ่งมีทิรานีโดยมินอริตี้แต่ในกรณีของแอฟริกาใต้ในทุกวันนี้เป็นทิรานีโดยมาจอริตี้พูดถึงทิรานีผ
ผมจะให้ในมุมซึ่งย้อนแย้งเสมอนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีคุณยังคิดไม่ถึงคราวนี้สมมติว่าคุณอยู่ในประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันต่ำสมมติคุณนั่งดูข่าวเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันไม่ต่ำในประเทศที่ฝ่ายซึ่งมีสภาพแรงงานเนี่ยกดขี่ชนชั้นในทุนประเด็นต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเริ่มเกิดขึ้นมันคือในทุกมิติของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความไม่พอดีฮะความไม่พอดีเนี่ยในเศรษฐกิจซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงในแบบที่ผู้ซึ่งมีฐานะยากจนเนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานแล้วก็เรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำซึ่งสูงขึ้นแล้วถึงเวลาเนี่ยหน่วยงานรัฐก็ปล่อยเสร็จแล้วค่าแรงขั้นต่ำก็ยังสูงไม่พอตามที่เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ย400บาทเนี่ยในกรณีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็แรงงานเองก็เดือดร้อนเพราะการเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำผมให้ดูข่าวนี้แล้วผมไม่ได้เวอร์นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ประกอบการเองท่านผู้ชมก็จะทำเหมือนกับที่พิซซ่าฮัทในแคลิฟอร์เนียทำท่านผู้ชมก็จะทำเหมือนกับที่ Round Table Pizza ในแคลิฟอร์เนียทำและนั่นก็คือท่านผู้ชมถูกกดขี่โดยกฎหมายแรงงานซึ่งเวอร์เกินเป็นการออกกฎกติกาโดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตของสหรัฐที่อยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่ม Labor Union แล้วบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในเมลรัตแคลิฟอร์เนียขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงสำหรับสถานประกอบการซึ่งมีสาขามากกว่า60แห่งขึ้นไปในเมลรัตแคลิฟอร์เนียผลปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าฮัทไม่ว่าจะเป็น Round Table Pizza เนี่ยค่อยๆทยอยประกาศแผนในการไล่พนักงานไล่ลูกจ้างออกค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงนั้นมันไม่เป็นธรรมมันเป็นการออกกฎหมายโดยนักการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพแรงงานที่มาจุนจ้านในการสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างที่เขาจ่ายไม่ไหวพอมาบังคับให้เป็นค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะทันทีเลยฮะกฎหมายนี้ออกมาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแรงงานที่เขาเดลิเวอร์พิซซ่ากันตกงานกันเป็นเบื่อครับค่าแรงขั้นต่ำโดยคอนเซปต์เนี่ยนะฮะมันอาจจะพอมีเหตุมีผลในประเทศที่มีความยากจนสูงและในประเทศซึ่งสหภาพแรงงานไม่มีอำนาจในการต่อรองนั่นคือประเทศไทยแต่ค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐอเมริกาในที่สุดแล้วขูดรีดและเป็นกฎหมายซึ่งเอื้อให้ธุรกิจนั้นจะต้องปลดพนักงานลดจำนวนแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่แบบที่กำลังเกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมันไม่มีทางที่เขาจะจ่าย20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงครับมันเกินไปฮะมันจ่ายกันไม่ไหวครับนะพูดถึงเรื่องของเนี่ย Labor Union กดขี่ผู้ประกอบการชนชั้นในทุนเนี่ยนี่คืออาการของกฎค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียมันเป็นไปไม่ได้มันสูงเกินไปโอ้ยพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นฮะทูน่าหยองตาบังแบบฟังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า 3-6-9 ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมง
Voice Plaza ชวนทุกท่านมาร่วมงานมหกรรม Clearance ลดสนั่นช็อปสนุกเปิดบ้านลดราคาสินค้าให้ผู้ชมและลูกค้าทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Voice Plaza ที่ลดราคากันสูงสุดถึง 85% พบกับกองทัพสินค้า Voice Plaza ที่ยกมาให้ลองชิมลองใช้และลองชมพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆที่ไม่เคยมีมาก่อนมาช้อปที่งานนี้มีของสมนาคุณให้ด้วยแต่จำนวนจำกัดพบกันวันเสาร์ที่30และวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ตั้งแต่ 10:00 นถึง 3:00เย็นที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเจอกันนะครับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thคันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์Top Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114กินข้าวเวลาประชุมเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่ควรที่จะถือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าให้มันทำให้ขาดสมาธิกับคนที่สนทนาอยู่หรือสิ่งที่กำลังเฝ้าชมอยู่แต่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็กเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนี้อย่างแน่นอนจอร์แดนเฮดเขาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้แบร์รี่ไวส์ฟังนะครับผมแนะนำให้ฟังพอดแคสต์นี้นะฮะHonestlyเป็นพอดแคสต์ที่มีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็บก.เก่าอดีตบก.ใหญ่ของนิวยอร์กไทมส์นะครับแบร์รี่ไวส์เป็นคนทำพอดแคสต์นี้ผมแนะนำอีกครั้งไปกันที่ RT รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ซึ่งชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเมินว่าอิสราเอลในรอบนี้ผิดพลาดจัดหนักเกินไปจนประชาคมโลกรับไม่ได้คนอเมริกันเองก็รับไม่ได้นะฮะคนอเมริกันฝ่ายขวาที่มองว่าในรอบนี้อิสราเอลทำเกินเหตุเนี่ยแล้วก็เริ่มไม่เห็นด้วยกับมุมของเบนชิเปโรซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดของฝ่ายขวาเนี่ยก็มีมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งพรรครีพับลิกันจะต้องไปประเมินนะแล้วก็ถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยภารกิจในการสนับสนุนอิสราเอลในตัวออกกลางในแบบที่ไม่หยุดยั้งเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับอุปสรรคนะฮะความสัมพันธ์ยั่งยืนตลอดการระหว่างรีพับลิกันแล้วก็ล็อบบี้สำคัญซึ่งเชื่อมมาถึงรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเอาล่ะไปกันที่เรื่องของโชกุนดีกว่าก็ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมเป็นคนซึ่งต้องมานั่งเสียเงินทองกับการสมัครเป็นสมาชิกบรรดาไลฟ์สตรีมออปชั่นต่างๆสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อก่อนแค่มีเคเบิลทีวีก็ดูทุกอย่างได้แล้วในยุคนี้นะฮะไปดูหนังในเครือเมเจอร์ผมก็ต้องมีบัตรไปครัวน่ะไปดูหนังในเครือเซนจูรี่ผมก็ไปต่างหากผมเอนจอยของผมเสร็จแล้วที่บ้านผมต้องจ่าย Netflix ผมต้องจ่าย Apple TV ผมต้องจ่าย HBO Max HBO Go ผมต้องจ่าย Disney แต่ละเดือนหมดไม่รู้กี่พันผ
ผมก็เลยตัดสินใจที่จะยกเลิกสมาชิกภาพที่ผมเคยมีกับ Disney Plus ทันทีที่ผมยกเลิกเนี่ยนะฮะซีรีส์ที่ผมอยากดูเนี่ยดันปรากฏตัวบนหน้าจอทันทีและนั่นก็คือโชกุนผมตัดใจไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่กลับสมัครสมาชิก Disney เดี๋ยวจะแอบดูหาของปลอมดูในเว็บเพราะว่าเข้าใจว่าโชกุนเนี่ยทุกคนบอกว่าสนุกมากคราวนี้ถ้าคุณจะเข้าใจโชกุนเนี่ยคุณต้องเข้าใจที่มาของโชกุนคุณจะต้องเข้าใจได้ว่ามันเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนแล้วเพจ Facebook ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่สร้างความพร้อมในการชมซีรีส์นี้ได้ดีทีเดียวก็คือเพจ Facebook ของ Histofan Deluxe เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะอ้างอิง Histofan Deluxe ซึ่งเขาก็อ้างอิงในการที่เขาเขียนถึงโชกุนตรงนี้จากเว็บไซต์ The Collector นะฮะจาก FX Networks แล้วก็สรุปออกมาในภาพรวมว่าถ้าถามว่าซีรีส์เรื่องใดกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็ต้องพูดถึงโชกุนที่กำลังสตรีมมิ่งอยู่บน Disney Plus โชกุนเล่าเรื่องราวของจอห์นแบล็กธอร์นรับบทโดยคอสโมจาวิสนักเดินเรือชาวอังกฤษผู้รอดชีวิตจากเหตุเรืออับปางโชคชะตานำพาเขามาสู่แผ่นดินญี่ปุ่นแล้วก็ได้พัวพันกับศึกสงครามของเหล่าซามูไรแบล็กตอนได้รู้จักกับลอร์ดโทรานางะซึ่งรับบทโดยฮิโรยุกิซานาดะผู้ชายซึ่งมีเป้าหมายในการที่จะยุติสงครามและรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวให้ได้พร้อมกับสตรีผู้สูงศักดิ์อย่างท่านหญิงมาริโกรับบทโดยแอนนาสวายก่อนอื่นผมจะบอกก่อนว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขาโปรโมทแรงมากนะในอเมริกาแล้วในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นที่นิยมมันมีเสน่ห์นะต่อคนซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับโชกุนและมันมีเสน่ห์แม้กระทั่งกับคนญี่ปุ่นด้วยและคนไทยด้วยมันเล่นตลาดโลกตะวันตกยุโรปอเมริกาตอนเหนือและเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นยอดวิวและยอดขายเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายคนสมัครเป็นสมาชิกดิสนีย์อย่างถาวรในอนาคตโชกุนอ้างอิงเนื้อหาและช่วงเวลาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นจริงและยุคนั้นก็คือยุคเซนโงกุยุคเซนโงกุเนี่ยนะฮะก็คือ1467ถึง1600เป็นช่วงเวลาของสงครามระหว่างแว่นแคว้นและเป็นช่วงซึ่งมีความขัดแย้งซึ่งลุกฮือทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่12อำนาจในการปกครองญี่ปุ่นถูกเปลี่ยนมือจากราชสำนักของจักรพรรดิมาสู่รัฐบาลทหารของโชกุนที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ700ปีแต่อำนาจนั้นเกิดสั่นคลอนกลางศตวรรษที่15โดยรัฐบาลโชกุนของตระกูลอาชิกางะนั้นอ่อนแอและก็ไม่สามารถควบคุมบรรดาแว่นแคว้นต่างๆให้อยู่ภายใต้อำนาจของโชกุนได้อีกต่อไปเหล่าบรรดาผู้นำของแต่ละแคว้นหรือไดเมียวต่างๆเนี่ยก็แข็งข้อซ่องสุมกำลังแล้วก็เปิดศึกแย่งชิงอำนาจกับแคว้นอื่นโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นโชกุนผู้ครองญี่ปุ่นเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามเซงโงกุจนกระทั่งกลางศตวรรษที่16เนี่ยนะฮะไดเมียวจากแคว้นโอวาริที่มีชื่อว่าโอดะโนบุนางะสามารถรวบรวมพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นก่อนที่ในปี1568โนบุนางะเนี่ยยกทัพเข้าไปในนครเกียวโดอันเป็นเมืองหลวงและที่ตั้งของรัฐบาลโชกุนซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการบ่งบอกว่าเขาคือขุนศึกผู้ทรงอำนาจที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนั้นวันนี้สตอรี่เนี่ยนะฮะมันค่อยๆได้รับการบรรยายและถูกเล่าโดยซีรีส์นี้อย่างน่าสนุกสนานและน่าตื่นเต้นเขาถึงบอกเลยว่าซีรีส์นี้ต้องดูสำหรับคนซึ่งสนใจประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยุคโชกุนคนซึ่งยังไม่ได้ดูนะถ้ามีเวลานิดเดียวก็แค่ดูรายการนี้แบบที่ผมเล่าในฉบับย่อแบบที่ผมอ่านจากบทวิเคราะห์ซึ่งอันนี้ Histofan Deluxe เขาเขียนเขาเล่าให้ฟังว่าโนบุนางะเนี่ยไม่สามารถรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้เขาเนี่ยถูกแม่ทัพซึ่งมีชื่อว่าอากิจิมิตสุอิเดะเนี่ยทรยศในเหตุการณ์ที่วัดโฮโนจิโนบุนางะเนี่ยกระทำการคว้านท้องปลิดชีพท่ามกลางวัดโฮโนจิซึ่งถูกเพลิงไหม้ด้วยผมให้คุณจินตนาการนะว่าฉากนั้นเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนคือมันมากฮะซีรีส์นี้หลังจากการตายของโนบุนางะเนี่ยแม่ทัพอีกคนหนึ่งของโนบุนางะซึ่งมีชื่อว่าโตโยโตมิฮิเดโยชิเนี่ยเขาก็เลยจัดการกับคนทรยศมิตสุฮิเดะ
และสานต่ออุดมการณ์ในการรวมญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จฮิเดโยชิครองอำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการของจักรพรรดิและทางสงครามรุกรานเกาหลีด้วยในที่สุดแล้วเสียชีวิตลงในปี1598ท่ามกลางหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งยังคาราคาซังอยู่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยฮิเดโยชิเนี่ยนะฮะซึ่งรวมได้สำเร็จนะฮะแล้วก็ปกครองแล้วก็บุกเกาหลีเนี่ยฮิเดโยชิเนี่ยตั้งสภาผู้อาวุโสไว้5คนเพื่อทำหน้าที่ว่าราชการและช่วยดูแลทายาทของเขาที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ท่ามกลาง5ผู้อาวุโสนี้ก็มีโทกุงาวะอิเอยาสึหรือลอร์ดโทรังะในซีรีส์เนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจสูงสุดและเขาเองก็มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นโชกุนอิเอยาสึจำเป็นต้องเอาชนะผู้สนับสนุนทายาทของฮิเดโยชิและขุนศึกนามว่าอิชิตะมุตสึนาริที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการครองอำนาจของอิเอยาสึสุดท้ายแล้วอิเอยาสึหรือลอร์ดโทรานังะกลายเป็นโชกุนผู้ครองอำนาจแห่งญี่ปุ่นได้หรือไม่อันนี้ต้องไปดูต่อในซีรีส์โชกุนผมยังไม่ได้ชมนะฮะแต่ผมอินแล้วเพราะมีคนบอกผมว่ามันสนุกมากแล้วผมคงจะต้องไปรีเรจิสเตอร์ลงทะเบียนจ่ายค่าสมาชิกของ Disney Plus ซึ่งปกติมีไว้ดูการ์ตูนเด็กๆนะฮะจนผมหน้าเบื่อจนผมเลิกสมาชิกไปแล้วสงสัยผมต้องไปจ่ายสมาชิกอีกรอบเพื่อที่จะดูแต่เอาจริงแล้วมีอีกบทความหนึ่งซึ่งเล่าเกี่ยวกับยุคโชกุนได้ในแบบที่ให้เหตุผลที่มาที่ไปได้แบบที่ครบถ้วนกว่าเมื่อกี้อีกและนั่นก็คือบทความซึ่งลงใน History of Underlux เช่นเดียวกันอันนี้เขาอ้างอิงข้อมูลจาก Britannica เขาอ้างอิงข้อมูลจาก Britannica Encyclopedia นะครับเกี่ยวกับโชกุนเน็ตแล้ว History of Underlux เนี่ยเขาเล่าว่าเอาจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปซึ่งต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายยุคอาสึกะนะฮะปลายยุคอาสึกะยุคอาสึกะเนี่ยคือ538ถึง710นะฮะปลายยุคอาสึกะจนถึงยุคเฮอันนะฮะยุคเฮอันคือ790ถึง1185ญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกเบิกดินแดนตอนเหนือของเกาะฮอนชูแล้วในขณะนั้นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเรียกดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูเนี่ยว่ามิชิโนโอกุที่แปลว่าจุดสิ้นสุดของแผ่นดินหรือดินแดนลับแลสุดของทวีปหรือปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือภูมิภาคโทกุนั่นแหละนะฮะโทกุรีเจนนั่นแหละก็ย้อนกลับไปในช่วงอาสุกะถึงยุคเฮอันเนี่ยตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยบุกเบิกดินแดนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูและความพยายามในการบุกเบิกดินแดนของทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูแห่งนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับชนพื้นเมืองที่เรียกว่าชาวเอโซะนะชาวเอโซะเนี่ยนะอีกชื่อนึงก็คือเขาเรียกกันว่าชาวเอมิจิที่มีการเล่าขานกันว่าเป็นนักรบที่ดุร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนก็มีการเล่าสตอรี่กันว่านักรบเอโซะเอมิจิเนี่ยดุร้ายป่าเถื่อนมีการสันนิษฐานว่าชาวเอโซะอาจจะเป็นเครือญาติหรือบรรพบุรุษของชาวไอนุบนเกาะฮอกไกโดปัจจุบันประเด็นก็คือว่าการเผชิญหน้ากับชาวเอโซะเนี่ยนำไปสู่สงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ในปี794เนี่ยจักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยแต่งตั้งขุนศึกให้ทำหน้าที่ต่อสู้กับชาวเอโซะโดยเป็นตำแหน่งที่เรียกกันว่าไซอิไทโชกุนที่แปลว่าจอมทัพผู้ปราบคนเถื่อนซึ่งก็คือที่มาของตำแหน่งโชกุนที่รู้จักกันในเวลาต่อมาท้ายที่สุดญี่ปุ่นเนี่ยสามารถบุกเบิกภูมิภาคไทโฮกุได้นะฮะแล้วก็ปราบปรามชาวเอโซะได้สำเร็จทั้งหมดอย่างไรก็ตามปลายยุคเฮอันเนี่ยการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักก็เปิดโอกาสให้ขุนศึกตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยสะสมกำลังและสะสมอิทธิพลจนกระทั่งในปี1185นะฮะ1185เนี่ยขุนศึกจากตระกูลมินาโมโตะสามารถเอาชนะตระกูลไทระได้สำเร็จแล้วตระกูลไทระก่อนหน้านั้นเนี่ยกุมอำนาจในราชสำนักตอนนั้นอยู่เมื่อเอาชนะได้สำเร็จเนี่ยนะฮะมินาโมโตะโยริโมโตะเนี่ยผู้นำตระกูลมินาโมโตะก็เลยได้กลายเป็นโชกุนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี1185นั้นเนี่ยก็เลยได้สถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลของโชกุนหรือที่เรียกกันว่าบาคุฟุเป็นการสถาปนาขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจในการปกครองแล้วก็ใช้เมือง
คามาคุระเป็นศูนย์กลางทางการปกครองแล้วในทางนิตินัยเนี่ยโชกุนเป็นตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งโดยจักรพรรดิและอยู่ในภายใต้ราชสำนักแต่ด้วยความอ่อนแอของราชสำนักในยุคนั้นเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้โชกุนเป็นผู้ซึ่งกุมอำนาจปกครองญี่ปุ่นที่แท้จริงแทนราชสำนักจักรพรรดิกลายเป็นเพียงประมุขหรือสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในเวลานั้นเปรียบเสมือนผู้รับรองสถานะอำนาจให้กับโชกุนเท่านั้นรัฐบาลโชกุนเนี่ยปกครองญี่ปุ่นยาวนาน700ปีได้นะฮะแล้วก็แบ่งออกเป็น3ยุคใหญ่ๆนะฮะมียุคโชกุนคามากุระนั่นคือ1185ถึง1333แล้วก็มียุคโชกุนอาชิกังะซึ่งอยู่ในยุคมุโรมาจิช่วงนั้นคือ1338ถึง1573แล้วก็ยังมียุคโชกุนโตกุงาวะในยุคเอโดะโทกุกาวะโชกุเนตเนี่ยในยุคเอโดะก็คือ1603ถึง1868แต่ทั้งหมดรวมออกมานะฮะประมาณ700กว่าปีแล้วในที่สุดทั้งหมดเนี่ยนะรัฐบาลโชกุนสิ้นสุดลงเนี่ยจากการปฏิรูปเมจิซึ่งผมเคยเล่าถึงในรายการนี้แล้วนะฮะย้อนกลับไปหลายเดือนที่แล้วแล้วก็อ้างอิงฮิสตอฟันเดลักซ์นี่แหละการปฏิรูปเมจิเนี่ยเกิดขึ้นในศตวรรษที่19ซึ่งนำมาสู่การล่มสลายหรือการล่มสลายของระบบชูกุเนตเนี่ยนำมาสู่การปฏิรูปเมจินะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาซึ่งสำคัญแต่ว่าผมอยากจะมองว่ามนุษย์โดยรวมเนี่ยนะฮะ enjoy ความซาดิสอมหิต enjoy การปกครองกันแบบที่มีการใช้กำลังขั้นรุนแรงต่อกันและกันคุณรู้ไหมว่าซีรีส์ไหนเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดใน Netflix ซีรีส์ Viking Valhalla ที่มีการฆ่ากันอย่างเลือดสาดยอดวิวสูงมาก Vikings Valhalla เนี่ยนะฮะผมดูจนตาแฉะซีรีส์ที่เป็นที่นิยมในดิสนีย์มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์การ์ตูนหวานแหววโวกเรนโบว์ไม่ใช่ซีรีส์ที่ทำให้คนสมัครเป็นสมาชิก Disney Plus เนี่ยนะฮะคือซีรีส์โชกุนแบบนี้ที่โหดเหี้ยมและสะท้อนยุคสมัยซึ่งเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการปกครองที่เลือดสาดโฮโมเซเปียนส์มันเอนจอยสิ่งนี้หลีกหนีไม่พ้นและจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ต่อไปและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ